จากที่ก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนเข้าใจผิดกันยกใหญ่สำหรับนักร้องหนุ่มเข้มแบงปรีติบารมีอานันต์หรือแบงแคลาสที่ได้โพสตภาพคล้ายสวมแหวนเพชรให้สาวคนพิเศษหลายคนที่ติดตามทั้งเพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่ล่าสุดแบงได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าว ผ่านไลฟ์สดเฟซบุ๊กส่วนตัวแบงพรีตี้โดยเผยว่าตอนนี้ได้ย้ายมาสังกัดค่ายจีนี่เรคคอร์ก็รู้สึกอบอุ่นเพราะศิลปินในค่ายรู้จักกันอยู่แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ว่าจะอีเวนต์หรืองานต่างๆจะอยู่ในเพจจีนี่เรคคอร์เป็นส่วนใหญ่สำหรับประเด็นรูปสวมแหวนเพศนั้น แบงค์บอกว่าเรื่องรูปวันนั้นตนโพสต์เรื่องซิงเกิลใหม่ที่กำลังจะมี3ซิงเกิลอยู่ในหนังหนึ่งเรื่องคือเรื่องเพียงความทรงจำได้ใส่แฮแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพียงความทรงจำไว้ด้วยยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มั่นหมายกับใครอย่างที่เข้าใจกัน แต่รูปก็พาให้เข้าใจไปเราก็สื่อว่าผู้ชายทุกคนมีความหวงังถ้าใครมีเป้าหมายชัดเจนบางคนถึงขั้นทำแหวนรอให้ใครสักคนก็มีเราต่างมีความรู้สึกหนึ่งที่รอคอยความรักที่ดีตนยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีอะไรทั้งสิน้นช่วงนี้ทำแต่งงานแต่งกับงานไปก่อนตอนนี้กําลังจะมีผลงานเพลงใหม่ให้ติดตามเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ด้วย ฟื้นได้ด้วยใจเธอฟังพร้อมกันทั่วประเทศวันที่11กันยายนนี้